ชอบมากครับจากปากของผมเองทั้งเพลงและคนร้องเพลงเลยทั้งเพลงและคนร้องเพลงเลยใช่ชอบมากๆครับเพลงนี้เราเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเต้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่เพลงออกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ต้องเริ่มได้แล้วครับก็เหมือนทำให้เขารู้สึกว่าเออเราก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางเคลื่อนที่เราเป็นช่องทางเคลื่อนที่ในการโปรโมทด้วยคือเขาบังคับให้เต้นไหมคะหรือว่าเขาไม่บังคับครับแต่ว่าเหมือนแบบใจผมบังคับตัวเองใจผมบังคับตัวเองว่าต้องเต้นให้ได้นะอะไรเงี้ยเพื่อซัพพอร์ตเขาเพื่อเขาคนเดียวเลยเพื่อเขาคนเดียวครับในชีวิตเพื่อเขาคนเดียวเลยยอดวิวก็5 ล้าน 6 ล้านขึ้นไปแล้วก็ดีใจแล้วคนก็ชื่นชอบเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือในพวกแอปพลิเคชันพวกTikTok อะไรคนก็มาเล่นกันเยอะมากจนทุกวันนี้ใครเจอผมก็คือจะไม่ทักเรื่องผมแล้วก็จะให้ผมไปเต้นเพลงชอบวะเนี่ยตลอดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยพี่ก้องก็ยังเต้นอยู่เนี่ยพี่ก้องมาเต้นก้องก็เต้นอ่ะพูดมาเสียเวลาจีบว่ามาเพราะว่าฉันรีบจะรักไม่รักจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กัดรับสัญญาเออก็มั่วตามไปเรื่อยๆพี่ก้องเขาก็มั่วตามไปเรื่อยๆได้TikTok ก็ต้องแตกก็ถ่ายต้องแตกอะไรล่ะถ่ายเขาเรียกว่า TikTok โอ้ตายแล้วพี่ก้องหนักแล้วนะ